จากมุมเมื่อสักครู่นี้โดนปัดไปกฤษดาเปิดเตะมุมมาได้โมงแต่ว่าประการเป็นโมงเช็ดไปเสาไกลบดินแต่งเข้าขวาแล้วยกคืนกลับไปที่ได้โคลูนี้ 1-1 ครับจักรพันธ์ไพสุวรรณครับตีเสมอให้ไทยเรานาทีที่76มาแล้วครับและเป็นประตูแรกของเขาในนามทีมชาติไทยด้วยครับจักรพันธ์ไพสุวรรณโอ้ต้องชมจังหวะยกบอลมาให้เลยครับเหมือนจะหาจังหวะยิงไม่ได้แล้วนะครับบดินครับดูจังหวะโขกชงมาถึงที่บดินครับยกยักไปมาแล้วเลือกยกมาเสาไกลไม่มีใครประกบเลยครับคือเป็นตัวหลังสุดนะครับพอสอดมาปุ๊บเนี่ยมงไปเสาไกลเรียบร้อยเลยครับถือว่า